เปลี่ยนเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่ด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกิกันค่ะวันนี้มาทำเมนูฟิวชั่นเปลี่ยนการกินต้มยำธรรมดาเป็นต้มยำกรอบๆในแบบโรต้มยำกุ้งกรอบไปลงมือทำตามพร้อมกันเลยค่ะเริ่มทำซอสมายองเนสรสต้มยำกันก่อนค่ะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกเผาข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดน้ำมะนาวและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบสับละเอียดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นมาเตรียมแป้งประกอบอาหารราโกกิกันค่ะโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เตรียมไว้เป็นแป้งแห้งส่วนที่2แป้งสมุนไพรใช้แป้งประกอบอาหารราโกกิผสมข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดและพริกทอดกรอบสับละเอียดคนให้เข้ากันเติมน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงคลุกแป้งแห้งส่วนที่1เว้นส่วนหางจากนั้นโรยส่วนผสมแป้งและสมุนไพรลงทอดในน้ำมันพืชและนำลงชุบในส่วนผสมแป้งสมุนไพรส่วนที่2และนำลงทอดโดยตะล่อมให้แป้งสมุนไพรที่ทอดไว้ให้ติดกับตัวกุ้งทอดจนสุกเหลืองกรอบเตรียมส่วนผสมต่างๆเสร็จแล้ววางสาหร่ายลงบนภาชนะตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกวางกุ้งทอดแตงกวาหั่นแท่งแครอทหั่นแท่งผักชีหั่นท่อนบีบซอสมายองเนสรสต้มยำพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแฉลบห่อให้แน่นสนิทหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูโรต้มยำกุ้งกรอบโรยด้วยส่วนผสมสมุนไพรทอดกรอบตกแต่งด้วยมะนาวช่อผักชีไข่กุ้งและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแฉลบกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ